15ความฝันบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้เป็นเศรษฐีโบราณว่าไว้15ความฝันที่บ่งบอกว่าดวงจะดีขึ้นโชคลาภก้อนโตกำลังจะมาเตรียมตัวรวยกันได้เลยความฝันหลายๆคนเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งหลายครั้งก็ตรงกับความเป็นจริงตามที่เคยสังเกตมาแล้วและคนโบราณก็เชื่อว่าการที่เราฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นลางดีที่จะนำโชคลาภมาให้โดยเฉพาะเรื่องของเงินทองเราไปดู15ความฝันที่บ่งบอกว่าเราจะโชคดีมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หากฝันว่าได้เห็นพญานาคราชหรือมังกรหรืองูใหญ่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเป็นฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่ามีความแม่นยำสูงมากเลขที่ให้โชคได้แก่เลข48 58 68 69 89 2. หากฝันว่าได้เห็นอวัยวะลับของผู้ชายหรือผู้หญิงตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำมากๆผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเลยทีเดียวแต่โบราณว่าห้ามนำไปเล่าความฝันนี้ให้ใครฟังเพราะจะทำให้โชคลาภที่ควรจะได้หายวับไปกับตาเลขที่ให้โชคคือเลข12 14 16 54 64 69และ66ค่ะ 3. หากฝันว่าฟันหักหญิงชายใดฝันว่าฟันตนหักถ้าเป็นฟันบนจะทายว่าเสียญาติผู้ใหญ่ฝั่งบิดาแต่ถ้าเป็นฟันล่างทายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝั่งมารดาถ้าฝันว่ามีฟันงอกขึ้นใหม่จะทายว่ามีคนมาขออาศัยในบ้านไม่ดีนักเลขที่ให้โชคยังไม่ควรเสี่ยงโชคในระหว่างนี้ 4. หากฝันว่าได้สวมเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าใหม่ทายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกหายจากโรคภัยรับรองว่าโรคภัยไม่มีกล้ามกายแน่นอนถ้าฝันว่าได้ถอดเสื้อผ้าออกจากร่างทายว่าจะได้รับข่าวจากญาติพี่น้องทางไกลที่จากกันไปนานแล้วและถ้าฝันว่าได้รับเสื้อผ้าจากคนนำมาให้ทายว่าจะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านและจะนำความเดือดร้อนมาสู่ถ้าฝันว่าซักเสื้อผ้าจะได้รับโชคลาภเลขที่ให้โชคลาภได้แก่เลข05 06 506 550 556และเลข646ค่ะ 5. หากฝันว่าถูกหมากัดหญิงชายใดฝันว่าถูกสุนัขกัดหรือหมากัดทำนายว่าผู้ที่ถูกหมากัดจะเคราะห์ร้ายหรือได้รับเคราะห์จากศัตรูหรือจากคนใกล้ชิดถ้าฝันว่าสุนัขเข้ามาเลียแข้งเลียขาทายว่าศัตรูจะเข้ามาเป็นมิตรที่ร้ายจะกลายเป็นดีและถ้าฝันว่าได้อุ้มลูกสุนัขขนปุยน่ารักทายว่าคนในบ้านอายุน้อยจะก่อความเดือดร้อนใจให้ภายหลังเลขให้โชคได้แก่เลข41 43 334 493และ944ค่ะ 6. หากฝันเห็นไก่
หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้าหรือเอามาปรุงเป็นอาหารตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภก้อนโตมาให้ถึงที่บ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้เลขที่ให้โชคได้แก่เลข09 19 29 59และ89ค่ะ7. หากฝันว่าได้เห็นทองคำสร้อยกำไรแหวนเข็มขัดที่เป็นทองคำตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันบอกโชคที่มีความแม่นยำมากทีเดียวเป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเองอย่างมากและเชื่อกันว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววันเลขที่ให้โชคได้แก่เลข12 19 59 89และเลข99ค่ะ8. หากฝันว่าได้เห็นคนตายหรือซากศพที่เน่าเปื่อยลงศพหรืองานศพตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นความฝันบอกโชคที่แปลกประหลาดพอสมควรเพราะฝันเห็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่กลับจะทำให้ผู้ที่ฝันมีโชคลาภมากเป็นความฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเลขที่ให้โชคลาภได้แก่เลข10 14 54 00 44และ88ค่ะ9หากฝันว่าได้เห็นนกหรือสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆหากฝันว่าได้จับหรือบินเข้ามาหาตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภเข้ามาหาถึงชานเรือนเลขที่ให้โชคได้แก่เลข02 12 16 26และ52ค่ะ10หากฝันว่าได้เห็นโรคเรื้อนหรือมีแผลผุพองตามร่างกายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้จะบอกเหตุให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภมาให้เป็นฝันที่มีความแม่นยำมากเชื่อถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณยิ่งแผลผุพองเน่าเฟะมากๆยิ่งจะมีโชคลาภมากเลขที่ให้โชคได้แก่เลข07 08 09 00 77และ97ค่ะ11หากฝันว่าถูกงูกัดทายว่าเพศตรงข้ามจะคิดร้ายหรือได้รับเคราะห์จากเพื่อนบ้านถ้าถูกงูกัดในบริเวณที่ต่ำก็จะเป็นเคราะห์เล็กถ้าถูกงูกัดสูงจะได้รับเคราะห์หนักหรือมิฉะนั้นจะเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุในการเดินทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลขที่ให้โชคได้แก่เลข54 64 95 864 71และ178 12หากฝันเห็นพระหญิงชายได้ฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปพระพุทธบูชาต่างๆความฝันนี้เป็นมงคลแต่ตัวเองทายว่าจะได้รับโชคติดตามมาภายหลังเลขที่ให้โชคได้แก่เลข88 27 78 288 287และ289ค่ะ13หากฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้และเลขที่ให้โชคได้แก่เลข85 87 88
และ89ค่ะ14หากฝันเห็นกุ้งหอยปูนั้นถือว่าเป็นฝันที่ดีตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยตามปริมาณกุ้งปูหอยที่เราจับได้เลขที่ให้โชคได้แก่เลข50 51 54 64 79 89และเลข88ค่ะและ15หากฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมากหรือได้ยินเสียงกบร้องตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ฝันกำลังจะมีโชคลาภส่วนจะมากน้อยก็ดูจำนวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยขนาดไหนเลขที่ให้โชคได้แก่เลข11 22 29 55และ59ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ